พี่แมน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 เป็นไรพี่เหนื่อยอุ้ยเหนื่อยมากหายใจไม่ทันไหวไหมพี่พอได้พอได้ไปไปพี่ไปไปค่อยๆไปพี่ไม่รู้เป็นไรอุ้ยวิ่งนะเหนื่อยเหนื่อยไม่สดชื่นเลยเออผมว่านะอาการแบบนี้นักวิ่งก็เป็นนะพี่หลายๆท่านเลยผมว่าถ้าจะให้จริงจังเนี่ยผมว่าไปหาผู้รู้กันดีกว่าไหมพี่อืมผมว่ามีน้องคนหนึ่งที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีครับเฮ้ยมาให้ทันใจมากOh, no. พี่แมนพี่แมนน้องใบเตยมาแล้วครับผมว่าปัญหาแบบพี่แมนเนี่ยมันเป็นปัญหาสุขภาพผมว่าเรามาถามน้องใบเตยดีกว่าเพราะน้องใบเตยมีความรู้ทางด้านนี้เพราะว่าน้องใบเตยเขาเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่จุฬานะฮะลองให้น้องใบเตยแนะนำดูกับพี่แมนครับเนี่ยครับต้องไปเตยพอดีเวลาแฟนวิ่งอะครับมันหายใจไม่ทันนะครับมันเหนื่อยมากเนี่ยพี่ดูฮาร์ทเรทพี่อะยังไม่ลงเลยอะจะแย่แล้วเนี่ยจะตายพี่เนี่ยเมื่อเราออกกำลังกายนะคะร่างกายเราก็ต้องการพลังงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหายใจเร็วขึ้นเพื่อนำออกซิเจนมาใช้ในการเผาผลาญพลังงานไปใช้มากขึ้นการแก้ปัญหาการหายใจกับการออกกำลังกายในระยะสั้นนะคะก็คือการฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมค่ะก็สังเกตได้จากนะคะหายใจเข้าท้องเราจะป่องหายใจออกท้องจะยุบค่ะก็คือฝึกการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยเข้าไปเรื่อยๆค่ะการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวนะคะก็คือการฝึกการออกกำลังกายแบบ endurance ค่ะก็คือออกกำลังกายเป็นระยะเวลานานแล้วก็ฝึกการหายใจไปด้วยค่ะเราอาจจะฝึกการหายใจพร้อมกับการก้าวเท้าเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆค่ะก็คือทำจนเกิดความเคยชินนะคะเข้าใจแล้วใบเตยในที่สุดพี่เข้าใจแล้วเก็ตแล้วสดชื่นขึ้นนะพี่แมนสุดๆแจ่มเลยนะโอเคไปกันดีกว่าพี่โอเคโอ้แม่เจ้าพี่แมนเฮ้ยใจเย็นเป็นไรแดงอะไรโอ้โหเราจะได้สนุกกับการวิ่งสดชื่นนึกลมหายใจค่ะพี่แมนขอบคุณพระเจ้าโอ้โหสมควรมากไปกันแล้วขอบคุณซิเทม่านะฮะที่ผู้สนับสนุนดีวันนี้ครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับครับ